เขาบอกว่าพอหมดสัญญาอะไรเงี้ยงานโมแม่นทุกวันจริงไหมคะจริงๆอ่ะเราอ่ะหมดสัญญาโดยที่เราก็ไม่ได้บอกใครจริงๆโมหมดตั้งแต่25มิถุนาแต่ว่าด้วยการที่เรายุ่งๆในเหตุการณ์ต่างๆนะคะก็เลยยังไม่ได้เป็นการบอกใครอย่างเป็นทางการดีกว่าก็เลยรู้สึกว่าก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับเราเพราะว่าเรารู้สึกว่า1เราก็เรายุ่งกับงานหลายอย่างด้วยอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ทำงานได้เท่าที่ไหวดีกว่าอะไรแบบนี้ค่ะตอนนี้กลายเป็นราชินีคอนเทนต์แล้วนะคะของรายการเหมือนฟังรายการจริงเหรออันนี้ไม่รู้คือเราก็เป็นตัวเราในแบบของเราที่โอเคใครอยากรู้ในมุมไหนด้านไหนโมก็บอกคือเราไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องสร้างภาพในทุกๆรายการนะเนาะแล้วก็อะไรที่เป็นตัวเราเราก็บอกอะไรที่ใครเขาอยากรู้เราพูดได้เราก็พูดหมดอะไรแบบนี้ดีกว่าก็พูดก็คือเราหมดใช่มันคืออย่างที่โมบอกในทุกๆรายการว่าเวลาทำงานก็คือทำงานโมจะไม่มีการแบบเป็นดารา24ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยโมไม่ได้ทำแบบนั้นคือพอเสร็จงานอยู่ข้างนอกสังคมของเราโลกของเราเราก็ต้องมีชีวิตของเรามันก็เป็นแบบนี้ค่ะจริงๆเป็นคอนเทนต์แบบนี้หลายคนชอบให้เราเล่าเรื่องแบบนี้ไม่เคยรู้เลยแต่ด้วยความที่เวลาใครถามเราก็พูดแล้วเราพยายามเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดมันก็เหมือนกับความบ่งบอกความเป็นตัวเราอะไรแบบนี้ค่ะก็ไม่กลัวคนมองว่าเป็นแบบผู้หญิงแรงๆแบบพูดแต่เรื่องโมก็เชื่อว่าชีวิตคนอื่นๆก็ไม่ได้ต่างไปจากเราหรอกแต่เขาแค่ไม่พูดเท่านั้นเองอะไรค่ะเรื่องสารคดีอะสารคดีที่มาค่ะก็คืออย่างนี้ค่ะมันเป็นการพูดคุยโดยแม่แอนนาเป็นคนเสนอไอเดียนี้มาแล้วก็มาปรึกษาเราว่าเธอฉันอยากทำสารคดีของผู้หญิงที่ชื่อตังโมซึ่งถามว่าเราเห็นด้วยไหมเราเห็นด้วยเราก็เลยมีพอดเรื่องราวตัวอย่างเหมือนอะไรนะเอมมี่วอชเฮาส์ที่จะเป็นแบบนั้นซึ่งเราจะต้องมีทีมขึ้นมาเลยแหละมันไม่ใช่งานง่ายๆมันคืองานใหญ่มากๆเลยเราต้องใช้ระยะเวลาในการทำมันยากตรงที่ว่าเราจะต้องรวบรวมฟุตของพี่ตั้งแต่เด็กจนโตตั้งแต่ทำงานแล้วพี่ก็ทำงานมาค่อนข้างเยอะออกงานมาก็บ่อยชีวิตพี่มีเรื่องราวอะไรหลายๆอย่างที่คนอื่นยังไม่เคยรู้เช่นเวลาที่โมทำ MV ออกมาเวลาที่เรามีภาพวิดีโออะไรที่คนอื่นยังไม่ค่อยเห็นแล้วมองว่าอ๋อตังโมเป็นคนน่ารักเขามีมุมแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ที่เขาก็ไม่เคยเปิดเผยกับคนอื่นพอวันหนึ่งเรานำเสนอในมุมที่พี่เราน่ารักแบบนี้นะพี่เราอบอุ่นแบบนี้นะทุกคนรักเขาเราก็อยากให้ทุกคนดูสารคดีชีวิตของพี่แล้วรู้สึกว่าอันนี้แหละคือแตงโมภัทรธิดาหรือว่าแตงโมนิดาวัชรวีรพงษ์เท่านี้นะคะใครคว้าคุณเองคว้าคุณกล้าทำคะใครเป็นสปอนเซอร์เราค่ะเอาเองโมไม่ได้ขอสปอนเซอร์จากไหนเลยอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนคือเราไม่ได้มีสปอนเซอร์เราอยากทำด้วยใจของเราจริงๆเราอยากทำเพื่อระลึกถึงพี่เราอยากทำเพื่อเก็บไว้ไม่อยากให้ทุกคนลืมชื่อพี่โมถ้ามีคนแบบที่รักแตงโมด้วยอยากร่วมคุณก็คือมันเราก็ไม่ได้ขาดอะไรนะคะแต่ว่ามันก็เป็นการร่วมทุนแล้วก็การออกกันเองระหว่างโมกับแม่นาแล้วก็ถ้าเกิดใครยินดีที่จะช่วยเหลือเราก็ขอบคุณค่ะแต่ว่าความยากมันอยู่ที่การรวมฟุตจริงๆโมอาจจะต้องแบบว่าขอฟุตข่าวจากพี่นักข่าวด้วยซ้ำจากช่องต่างๆที่พี่เคยร่วมงานเบื้องหลังงานละครหรืองานเดิมพรมแดงอะไรที่พี่เคยไปนะคะเราก็ต้องหาฟุตตรงนี้ด้วยคะใช้เวลาพอสมควรโอ้ใช้เวลาเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยด้วยเรื่องราว
หลายๆอย่างก็ยังไม่ได้จบ 100% นะเนาะแล้วก็ยังเหลืองานพี่อีก1งานซึ่ง11ถึง13มีนาที่ผ่านมาแล้วก็อีกวันนึงที่จะต้องเกิดขึ้นภายในอนาคต4วันนี้ก็ต้องไปอยู่ในฟุตของสารคดีของพี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องเสร็จงานนั้นก่อนแล้วก็มานั่งฟอร์มทีมกันอีกทีนึงประชุมกันอีกทีนึงว่าจะยังไงแต่คือที่โมคาดการไว้ก็คือก็อยากจะให้เผยแพร่หรือว่าออนแอร์พอดีครบรอบ1ปีถ้าเป็นไปได้นะคะถ้าทันนะคะเพราะว่าสโคปงานมันใหญ่มากจริงต้องขอแม่อนิดาคุณแม่ก็ต้องมีการพูดคุยและมีการขอเป็นกิจลักษณะค่ะยังไงก็ต้องขอให้คุณแม่อนุญาตด้วยเพราะคุณแม่ก็คือส่วนหนึ่งที่สำคัญของงานนี้เหมือนกันจะมีการพูดคุยบ้างหรือยังยังเลยค่ะอันนี้มันเป็นไอเดียที่พวกเราคิดกันไว้แล้วก็เสร็จงานพี่ทุกอย่าง 100% แล้วก็คงมีการขอพูดคุยกับคุณแม่มากกว่าค่ะในเรื่องนี้เพราะพวกเรามองว่ามันคือโปรเจกต์หนึ่งที่อยากทำเพื่อระลึกถึงพี่ไม่น่าจะมีอะไรที่เสียหาย yeah. แล้วก็มีผลต่อเรื่องอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยสัปดาห์หน้าตำรวจจะแถลงปิดคดีแล้วค่ะวันที่20เรารู้สึกไงบ้างคะที่แบบติดตามหนูพูดมาตั้งแต่แรกว่าหนูก็ยังเชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงจะดีหรือจะไม่ดีเราจะไม่มีคอมเมนต์เราถือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทำหน้าที่ของเขาได้เต็มที่แล้วและสุดความสามารถแล้วจริงๆหลังจากนั้นก็ขอให้เป็นเรื่องของอัยการต่อไปค่ะนี่พี่ถามตรงๆเนาะค่ะสองฝั่งมองว่าเป็นอุบัติเหตุอันนี้บอกว่าไม่ใช่อุบัติเหตุเรามองอะไรบ้างคะทางฝั่งพี่โมหรอโมมองในภาพที่มันเป็นไปได้เช่นพยานหลักฐานมีอะไรบ้างข้อเท็จจริงเป็นยังไงอะไรที่มาจับต้องได้และเราเห็นได้ด้วยตัวของเราเองด้วยตาของเราโดยที่ไม่ได้มีการแบบอ๋อจะต้องเป็นอย่างนี้แน่เลยอ๋อจะต้องเป็นอย่างนี้แน่เลยทุกอย่างที่โมเชื่อมันคือได้ผ่านการพิสูจน์มาแล้วอันนี้เราเชื่อเท่านั้นเองใช่ค่ะอย่างสมมตินะคะเรื่องแผลหรือใดๆก็ตามอย่างน้อยมันก็ต้องมีพยานหลักฐานข้อเท็จจริงข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่มา 100% แล้วเราก็เชื่อแต่ว่าความคิดของคนอื่นๆจะเป็นอย่างไรอันนี้โมจะไม่ก้าวล่วงเขาก็แล้วกันแต่เราถือว่าเราก็ทำหน้าที่ของเราได้เต็มที่แล้ว1เจ้าหน้าที่ทุกๆฝ่ายก็ทำเต็มที่แล้วเราก็ยินดีที่จะยอมรับความจริงและรับฟังในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาเหนื่อยไหมคะเกือบ2เดือนที่ผ่านมาหนูบอกเลยว่า2เดือนที่ผ่านมาต่อให้มันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม หนูเหนื่อยแต่หนูเต็มใจทำแล้วก็หนูก็ยังบอกอยู่ว่าหนูไม่เคยหยุดหาความยุติธรรมให้พี่แล้วก็ถ้าหนูทำอะไรได้หนูก็ทำแล้วก็ไม่ได้กลัวอะไรต่างๆที่เรารักตัวเองนะเรารักตัวเองแต่ว่าก็รักพี่ด้วยค่ะเรื่องผ่านไปแล้วเรื่องหนูบ้างเนาะเรื่องโมกับนิกก่อนค่ะเรื่องมีการพูดคุยที่เคยอะไรไหมคะไม่เคยเลยค่ะก็ไม่เคย1เราพูดในรายการซึ่งถามว่าพี่เคยพูดไหมพี่เองก็เคยพูดไปย้อนดูตามคลิปต่างๆได้พี่ไม่ได้เล่าให้โมฟังคนเดียวโมว่าพี่เล่าให้ทุกคนฟังเรื่องอะไรพี่ไม่ได้เล่าให้ทุกคนฟังแล้วบอกก่อนนะคะว่าไม่ได้อยากจะพูดถึงแต่เป็นการอธิบายก็แล้วกันเผื่อว่าใครเข้าใจโมผิดอยู่จะได้ทราบนะคะก็คือมันเป็นการพูดคุยในรายการของเราตามที่ทุกคนเห็นหลักฐานทุกอย่างมีหมดฮะมันก็เป็นการเล่าเรื่องซึ่งพี่ก็ไม่ได้เล่าให้เราฟังคนเดียวโมเชื่อว่าหลายๆคนก็รู้อันนี้คือข้อแรกข้อที่สองที่น้องได้มีการพูดว่าพี่โมยิ้มพี่โมต้อนรับขับสู้อย่างดี
พี่โมพูดคุยด้วยอันนั้นไม่จริงเพราะว่าโมบอกก่อนว่าโมใส่แมสสองชั้นเนาะน้องไม่น่าจะเห็นว่าเรายิ้มหรือไม่ยิ้มซึ่งเหตุการณ์วันนั้นก็เป็นข่าวคือที่แม่เต้ไปจิ้มใช่ไหมคะมันก็คือวันเดียวกันที่เราได้รับวอในหูว่าน้องมาแต่ว่าเราเห็นว่าน้องนั่งผิดฝั่งเท่านั้นเองนี่คือเหตุผลของโมน้องไปนั่งฝั่งแฟนคลับแล้วไปนั่งอยู่กับฝั่งตรงข้ามซึ่งเรารู้สึกว่าน้องเป็นเซเลบดาราน้องควรมานั่งฝั่ง VIP และโมเป็นคนจัดเก้าอี้ไว้ให้น้องแถวหน้าฝั่ง VIP เราก็ยืนรอน้องอยู่ตรงนั้นแล้วก็ให้คนอะไปเชิญน้องมาเพราะหนึ่งหนูไม่รู้จักน้องหนูไม่รู้จะไปเชิญน้องด้วยตัวเองอย่างไรมาแล้วเราก็ชี้ไปที่เก้าอี้ตอนน้องนั่งแล้วว่านั่งตรงนี้อย่าไปนั่งตรงนู้นเท่านี้ที่หนูชี้ไม่ได้มีการชี้หน้าอะไรแต่อย่างใดหนูชี้แค่ว่านั่งตรงนี้อย่านั่งตรงนู้นแล้วหนูอ่ะก็เดินไปรับเซเลบคนอื่นไปรับ VIP คนอื่นตามหน้าที่ของหนูในงานเพราะฉะนั้นหนูไม่ได้มีการพูดคุยใดๆกับน้องนอกเหนือจากนี้แน่นอนและหนูไปบอกน้องคนที่เดินตามเขาอะค่ะว่าฝากดูแลกันด้วยละกันเท่านี้อันนี้คือคำพูดจากโมนอกเหนือจากนั้นที่ใครพูดอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เรื่องจริงค่ะใช่ใช่ยังไงคะแล้วอย่างตอนที่เขาบอกว่านี่ไม่ฟังทางฝั่งนี้เนาะว่าเขาไม่ได้ทีเขาบอกว่าเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เราไม่รู้หรอกค่ะแต่ว่าสิ่งที่เรารับรู้มาคือคำพูดของพี่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นทางเขาก็ไม่น่าจะโทษโมได้เพราะว่าเราไม่ได้นึกเองแล้วเราก็พูดเราฟังมาเราก็รับรู้ในสิ่งที่เรารับรู้เราทำวันที่เขาแถลงข่าวแล้วเรามีติดใจสิ่งใดเฉยๆค่ะปล่อยให้น้องพูดเราแค่มองว่าเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องของเขาเราไม่ยุ่งกันแล้วกันแต่เรื่องอะไรที่มันไม่ใช่ความจริงโมจะพูดติดใจอะไรกันไหมคะไม่มีนะคะเพราะส่วนตัวก็ไม่ได้สนิทและไม่ได้รู้จักกับน้องป้าแตงป้าแตงป้าแตงบอกได้คุยกับป้าแตงว่าอย่างนี้ตอนที่ขำนางก็เอ็นดูนางกันเถอะนะคะคือ1ป้าแตงเนี่ยตอนที่คุณพ่อป่วยที่ป้าแตงพูดนะคะตอนที่คุณพ่อป่วยถามว่าโมไปเยี่ยมไหมโมก็ไปเยี่ยมคุณพ่อก็นอนอยู่ข้างล่างเราก็เห็นงานรับปริญญาพี่ถามว่าโมจะป้าแตงไหมเจอก็ยืนเต้นกับพี่โมอยู่เราก็เห็นจะบอกว่าไม่เคยเจอก็แปลกๆเนาะอะไรอย่างนี้แต่ว่าอะไม่ว่าอะไรเขาอาจจะไม่อยากจำเราก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าโมก็ยังบอกอยู่ว่าโอเคเราไม่ได้ไปอยู่ในบ้านชั้น2เราไม่ได้เป็นคนไปนั่งเกาะพี่ขนาดนั้นว่าฉันจะต้องอยู่ทุกซีซั่นฉันจะต้องอยู่ทุกวันและเวลาก็โมบอกโมเคยพูดแล้วไงโมเคยบอกแล้วว่าโมจะอยู่ในวันที่พี่เขาวอร์นนิ่งมาหาเราวันที่เขาต้องการเราถึงจะไปหาที่เหลือเป็นชีวิตของเขามีความสุขให้เขามีไปเขามีปัญหาเขาเคลียร์เองได้เขาโตแล้วเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาเป็นพี่หนูเขาไม่ได้เป็นน้องหนูเพราะฉะนั้นอะไรที่เขาเคลียร์ได้เราให้สิทธิ์เขาจะผิดจะถูกเราเข้าข้างเขาเราซัพพอร์ตเขาแต่วันใดที่เขารู้สึกว่าเราเคลียร์ปัญหาให้เขาได้เขาสะกิดเรามาเมื่อนั้นเราถึงจะไปไงอันนี้คือเหตุผลของพวกหนูแต่ตอนช่วงที่พ่อสองขวดแล้วทั้งหมดแตงโมเองมีอาการป่วยด้วยอะไรเงี้ยเราก็อยู่เราก็ไปเยี่ยมก็ให้กำลังใจกันพี่ไม่เป็นไรนะแต่เราไม่ได้แบบว่าไลน์หาทุกวันโทรหาทุกวันว่ามีอะไรเล่ายังไงเล่าไม่มีแต่เขาเจอเราแล้วเล่าเองโมไม่เคยเข้าไปถามเซาซีอะไรพี่เลยว่าวันนี้มีอะไรจะเล่าไหมหรือไม่เคยออกจากปากหนูเลยเกรงใจไหมคะแบบว่าสิ่งที่เราก็ไม่ได้ทิ้งพี่โมไปแต่ว่าสิ่งที่เราพูดก็เหมือนกับเราไม่ได้อยู่ในไม่เคืองค่ะสงสารพวกเขามากกว่าเข้าใจแม่บ้านกับคนใช้ล่ะค่ะอ่ะพี่แฉกเล่าหน่อยผู้จัดการบ้านหน้าที่คือจัดการบ้านแม่บ้านไงอ่ะนั่นเลยค่ะจัดการ
ก็เรื่องเงินเราก็ได้ยินแบบนั้นจริงๆเนาะก็ใช่ฮิปโปกับแอนนาพูดไม่ล่ะเหมือนกันเดียวกันข้อมูลเดียวกันเพราะฉะนั้นเขาแค่ไม่ชอบกูว่าแม่บ้านเท่านั้นแหละทั้งหมดที่วันนั้นทั้ง5คนแถลงกับเราที่เห็นยังไงบ้างคะได้ทั้งหมดก็คิดว่าโอ้แถลงข่าวกันเลยแต่ว่าเฉยๆก็ไม่ได้อะไรเท่านั้นฟังแล้วก็ไม่ได้โกรธฟังแล้วก็นั่งแบบเข้าใจเข้าใจอย่างเงี้ยกับไม่ได้ก็คือจะไม่โต้แย้งอะไรกันแล้วหนูไม่เคยโต้แย้งอะไรเขาเลยแล้วเราก็ไม่เคยพูดชื่ออะไรใครตั้งแต่แรกถ้าโมไปพลาดพิงตั้งแต่แรกว่ากันไปสิเราไม่ได้ว่าอะไรเลยแต่เนี้ยเราไม่ได้พูดชื่อแล้วเราก็ไม่ได้พลาดพิงใครไม่ได้อะไรเราเล่าแล้วถ้าทุกอย่างเงียบทุกอย่างจบก็ไม่น่าจะมีอะไรนึกออกไหมพี่แต่เขาบอกว่าแบบว่าทุกสิ่งที่โมพูดอะมันก็เอาอธิบายทุกอย่างไว้ชี้พูดมาที่โมเขาน่าจะเก็บทุกอย่างไว้ในหัวสมองและในหัวใจของเขาแต่เราพูดแล้วเราก็จบไงเท่านั้นเองนับจากนี้จะมีนับจากนี้จะมีแกนเลยจะมีดราม่าอะไรอีกไหมโมเหนื่อยไหมแบบถ้าสมมติโมไม่เคยอยากจะมีดราม่าอะไรเลยแล้วโมเห็นนะคอมเมนต์ทั้งดีและไม่ดีที่บอกว่าออกมาพูดเรื่องพี่อยู่ได้หรืออะไรเงี้ยเธอคนถามเราเราก็พูดคนถามเราเราถึงจะบอกเราถึงจะอธิบายในส่วนที่เราอธิบายได้แต่ถ้าไม่มีใครพูดอะไรเราก็อยู่ของเราเงียบๆเท่านั้นเองอย่างพอวันนี้พี่ๆมาถามเรามีมารยาทและเรามีความสนิทกันมากพอที่เราสามารถที่จะพูดได้หนูก็พูดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นหนูไม่ได้แบบลงโพสต์ทุกวันพูดทุกวันมันไม่ใช่หนูพูดแค่นี้เองว่าแบบเราก็พูดเท่าที่เราพูดได้เอาล่างเลยอ่ะไม่มีฝั่งกระดิ่งไม่ติด